การเลือกไปการสั่งการที่การจะเข้าสู่กับการป้องกันและความความการเป็นประเทศไทยและความผิดที่เกี่ยวข้องครับซึ่งเรียนปฏิบัติสพหรครับซึ่งเราก็ได้สั่งการให้ทุกภาคทุกจังหวัดนะครับให้มีศูนย์รองรับการในรูปแบบนี้นะครับซึ่งท่านได้ให้ความเห็นความสำคัญนะครับท่านมีนโยบายอยากให้มันดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและให้มันแยกดีนะครับทุกมิตินะครับเลยมีการจัดตั้งศูนย์แยกงานออกมาส่วนหนึ่งครับที่การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถเดินทางนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผบ.ตร.ที่ได้สั่งเข้มงวดมาโดยตลอดแล้วท่านก็อยากให้ปัญหานี้หมดไปอย่างยั่งยืนท่านก็เลยมีคำสั่งนะครับจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางที่มาซึ่งจากการที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับท่านผบ.ตร.ก็มีความพึงพอใจในตัวเลขที่มีการร้องเรียนหรือมีผลการจับกุมที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราก็จะมามอบนโยบายนะครับที่เราได้เคยได้สั่งการให้ทุกภาคทุกจังหวัดนะครับได้รองรับนโยบายการจัดตั้งศูนย์คือทุกภาคและทุกจังหวัดก็ต้องมีศูนย์การป้องกันและการแข่งรถในทางนะครับหลังจากที่เราได้มีนโยบายนะครับโดยท่านผบ.ตร.มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสนะครับทาง191 1599ก็ดีนะครับหรือทางศูนย์โซเชียลมีเดียตร.นะครับก็มีการแจ้งเบาะแสมาจำนวนมากนะครับถือว่าแต่เข้าหลักเกณฑ์นะครับก็อยู่ประมาณ35รายนะครับรับได้รับเงินค่าตอบแทนไปแล้วจำนวน8รายอยู่ระหว่างการทำเรื่องเอกสารอยู่5รายแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุมอีก24รายนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผลการปฏิบัติที่เราได้ความรู้เราก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่ได้มาสัมภาษณ์กับสื่อก็อยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถ้าเราได้มีความร่วมมือกันระหว่างประชาชนนะครับโทรไปที่191หรือ1599หรือศูนย์โซเชียลมีเดียตร.นะครับก็จะทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเรามีอะไรที่เราต้องมีการเพิ่มเติมในการตั้งศูนย์การนี้คือเราก็จะเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างดีๆนะครับของบางจังหวัดที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาให้ทุกที่ซึ่งจริงๆก็ดีกันหมดนะครับแต่ว่าอะไรที่ดีกว่าเพื่อนหน่อยเช่นจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมานะครับซึ่งมีปัญหาการร้องเรียนค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้การร้องเรียนถือว่าต่ำนะครับแทบจะไม่มีละเทียบกับจังหวัดยังถือว่าอยู่ในเกรดของจังหวัดเล็กได้เลยนะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมานี่คือมีสพเยอะสุดนะครับมีอำเภอเยอะมากนะครับก็เลยเราจะเอาเป็นในต่างจังหวัดเราก็จะเอายึดหลักของนครราชสีมาโมเดลนะครับให้แต่ละจังหวัดได้รับรู้ว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากกว่าที่อื่นเนื่องจากพื้นที่รอยต่อระหว่างปริมณฑลกับเขตของแต่ละบก.เนี่ยบางทีคนกระทำความผิดหรือว่าคนแข่งรถหรือคนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนในทางเสียงต่างๆเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่นะครับก็คืออาจจะข้ามแวบไปแวบมานะครับอันนี้ก็จะทำได้ยากกว่าภูธรนะครับเราก็จะพยายามหามาตรการที่จะรองรับขณะนี้ปัญหาของกรุงเทพก็ลดน้อยลงนะครับเกือบแทบจะถือว่าอยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้นะครับนะครับบอกตั้งด่านนะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วมาตรการเชิงรุกที่เรามีอยู่เราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่นะครับทุกด้านนะครับที่เราจะเลยมาประชุมกันวันนี้นะครับมีการป้องกันลักษณะไหนที่เป็นปัญหาชัดเจนคือมาตรการที่เราคิดว่าเป็นมาตรการเชิงรับก็คือการตั้งด่านการตรวจค้นอะไรต่างๆแล้วมาตรการเชิงรุกตั้งแต่ว่าการเข้าไปรู้กลุ่มเสี่ยงประจำหมู่บ้านนะครับการประชุมขอความร่วมมือให้รู้จุดเสี่ยงการตรวจตาตั้งแต่ที่จอดรถของสถานศึกษาก็ดีกลุ่มแหล่งมั่วสุมก็ดีนะครับการที่เข้าไปในเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็หรือเข้าไปลักษณะตรวจตาแบบป่าชะดานะครับคือว่าตรวจไปขี่ตรงไหนเจอรถลักษณะกลุ่มเสี่ยงแล้วก็จอดเพื่อตรวจค้นเลยนะครับลักษณะนั้นนะครับพอกลางคืนบางทีดึกๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ต้องไม่จำเป็นที่ต้องรอตั้งด่านอย่างเดียวเพราะตั้งด่านอย่างเดียวเขาก็อาจจะหลบด่านได้นะครับเราก็ต้องเข้าไปลุกถึงตัวเลยนะครับคือเหมือนเราตั้งเป็นสายสืบโซเชียลเข้าไปด้วยครับก็ทำงานร่วมกันทุกฝ่ายคือฝ่ายพออย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องทั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรนะครับช่วยกันศูนย์แต่ละศูนย์ของจังหวัดเนี่ยพวกกับสืบสวนก็จะต้องมีต้องมาลงในการที่เป็นฐานข้อมูลของทุกฝ่ายนะครับในฐานข้อมูลโซเชียลแอดมินเพจต่างๆ
โดยเฉพาะผู้กับทุกโรงพักก็ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ฝ่ายปอหรือฝ่ายจราจรอย่างเดียวนะครับฝ่ายสืบสวนต้องเป็นตัวนำในการทำงาน